Welcome to Pickup Thai Podcast. This is Spicy Red Pick Pod 32. บทสนทนาหนึ่งเฝ้านึกถึงเหตุการณ์ตอนที่รักกันมันยังอินในหัวใจอยากบอกตัวเองลืมเขาสักทีแล้วมีไหมแต่ทำไมใจมันไม่ตามใจวนเวียนไปแต่รักเธอเปลี่ยนตัวเองใหม่เป็นคนละคนแต่เปลี่ยนยังไงทำไมรักยังอยู่เหมือนเดิม Whoa. รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเก่งมากเลยลูกพร้อมมากๆเลยจ้ะพ่อกับแม่แอบฟังหนูร้องเพลงเหรอคะอายจังเลยร้องเสียงดังขนาดนี้กะไม่คนได้ยินหรอเนี่ยพ่อในอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลยขอโทษค่ะคิดยังไงถึงร้องเพลงล่ะวันนี้แม่เพิ่งจะเคยได้ยินลูกร้องเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าร้องเพลงเป็นด้วยจริงๆก็เริ่มฝึกร้องได้สักพักแล้วค่ะหนูรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถอะไรเลยถ้าวันนึงมีคนขอให้แสดงความสามารถพิเศษก็คงจะไม่มีอะไรแสดงลูกของพ่อเนี่ยนะไม่มีความสามารถพิเศษน้อยๆหน่อยลูกคิดเล็กเลยว่าพ่อตั้งเยอะใช่แถมจำสรรพคุณของสมุนไพรได้เกือบหมดอบขนมก็เก่งแม่นี่ชิดซ้ายเลยก็ใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่อะไรที่จะเอาไปแสดงให้ใครดูได้นี่ลูกตั้งใจจะประสอบชิงทุนหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าจะไปประกวดนางงามเปล่าค่ะแค่อยากมีความสามารถอะไรสักอย่างเอาไว้แสดงให้คนอื่นดูเผื่อว่าสักวันนึงมีโอกาสต้องแสดงแม่รู้แล้วลูกต้องไปเห็นใครทำอะไรสักอย่างเก่งแล้วก็อิจฉาเขาแน่เลยเราไม่เคยสอนลูกให้อิจฉาใครนะคุณไม่มีแรงสร้างสรรค์ให้พูดก็เงียบๆไว้ดีกว่าแม่พ่อก็มันก็เป็นธรรมชาติของคนเห็นคนอื่นดีกว่าก็อิจฉาหรือจะปฏิเสธว่าไม่จริงขนาดพ่อเองยังอิจฉาที่แม่หน้าเด็กกว่าเลยพ่อจ้ะค่ะหนูบอกความจริงให้ก็ได้จริงๆหนูรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองจะทำอะไรก็กลัวว่าคนอื่นจะมองเรายังไงก็เลยคิดว่าจะร้องเพลงแล้วอัพโหลดบน YouTube ดูเผื่อว่าจะได้มีความมั่นใจมากขึ้นดีมากเลยลูกพ่อสนับสนุนร้องดีขนาดนี้เดี๋ยวพ่อจะบอกให้ลูกน้องที่ทำงานตามมาดูกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้ครบทุกคนเลยใครไม่ทำตามตัดเงินเดือนไปเลยดีไหมแม่ด้วยแม่ด้วยแม่จะไปบอกให้เพื่อนในชมรมแม่บ้านทุกคนส่ง SMS ไปโหวตให้ลูกอะไรคุณนั่นมันรายการประกวดร้องเพลงแล้วลูกใครอัพลง YouTube เออนั่นแหละนั่นแหละฉันแค่จะบอกว่าฉันจะสนับสนุนลูกเต็มที่เฉยๆใจเย็นก่อนค่ะพ่อกับแม่หนูยังไม่แน่ใจเลยว่าจะอัพโหลดดีไหมหนูกลัวคนมาเขียนด่าในคอมเมนต์แล้วจะรับไม่ได้ไม่มีหรอกลูกลูกร้องเก่งขนาดนี้ใครจะมาด่าจริงด้วยอีกอย่างลูกประชาดารามีชื่อเสียงนะหาวิดีโอลูกเจอก็เก่งแย่แล้วคงไม่มีใครคอมเมนต์หรอกอ้าวนี่พูดให้กำลังใจลูกหรือพูดให้ลูกหมดกำลังใจให้กำลังใจสิพูดแบบนี้ลูกจะได้ไม่ต้องกลัวไงถ้ามีคนมาดูก็ถือว่าได้กำไรถ้าไม่มีใครมาดูก็ไม่ได้ผิดหวังเพราะไม่ได้คาดหวังถ้าอย่างนั้นหนูจะอัปโหลดค่ะเยี่ยมมากต้องอย่างนี้สิลูกพ่อจะให้พ่อเล่นกีตาร์อยู่ข้างหลังให้ไหมพ่อเล่นเป็นด้วยเหรอกีตาร์น่ะก็เล่นมั่วๆแกทำเป็นว่าเล่นเป็นแล้วก็ทำให้แบ็คกราวด์มัวๆไงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแม่เป็นมือกลองให้ใช้กระป๋องคุกกี้เอาไม่เป็นไรค่ะพ่อกับแม่เดี๋ยวหนูทำเองขอบคุณมากนะคะพ่อกับแม่มาทำอะไรห้องยายปรางอะคะหนูหาตั้งนานอาจารย์ให้ผู้ปกครองเซ็นใบอนุญาตให้ไปเข้าค่ายต่างจังหวัดต้นปีหน้าค่ะพร้าวน้องปรางกำลังจะทำเรื่องตื่นเต้นทำอะไรอะคะชีวิตมันน่าเบื่อจะตายมีแต่เรียนแล้วก็กลับบ้านไม่เห็นเหมือนพร้าวทำกิจกรรมโรงเรียนแทบทุกอย่างไปไหนก็มีแต่คนรู้จักปรางก็อยากทำนะแต่ปรางไม่มั่นใจเหมือนพี่พร้าวนี่อย่าเพื่อน้องรู้สึกแย่สิเราเป็นพี่นะคุณจะส่งเสริมให้น้องพัฒนาตัวเองโอ้ยพูดจนเบื่อแล้วค่ะพ่อแต่ตอนนี้ปรางคิดได้แล้วปรางกำลังพยายามพัฒนาตัวเองให้มีความมั่นใจมากขึ้นอยู่ใช่ยายปรางกำลังจะร้องเพลงอัปโหลดบน YouTube คนเห็นทั้งโลกเลยโถแค่เนี้ยทำตื่นเต้นไปได้นึกว่าอะไรพ่อกับแม่คะหนูไปนอนก่อนนะคะปรางพี่ว่าแกอย่าทำเลยเสียเวลาไร้สาระยายพร้าวเด็กคนนี้นี่แทนที่จะพูดให้กำลังใจน้องไม่ต้องไปฟังพี่นะลูกพ่อกับแม่เป็นกำลังใจให้ลูกเสมอขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณค่ะแม่
จงฟังคำถามต่อไปนี้ก่อนฟังบทสนทนาอีกหนึ่งรอบข้อ1ตอนที่พ่อพูดว่าลูกของพ่อเนี่ยนะไม่มีความสามารถพิเศษน้อยๆหน่อยพ่อหมายความว่าอย่างไรข้อ2พ่อกับแม่เชื่อหรือไม่ว่ามะปรางอยากฝึกร้องเพลงเพื่อที่จะได้มีความสามารถพิเศษติดตัวข้อ3ทำไมมะปรางถึงหันมาสนใจร้องเพลงข้อ4แม่ของมะปรางทำอาชีพอะไรข้อ5พ่อหมายความว่ายังไงตอนที่พูดว่าหาวิดีโอลูกเจอก็เก่งแย่แล้วข้อ6ทำไมพ่อถึงบอกมะปรางว่าเขาไม่ใช่ดาราดังข้อ7มะพร้าวตามตัวพ่อแม่เพื่อให้พวกเขาทำอะไรข้อ8มะพร้าวหมายถึงอะไรตอนที่พูดว่าพูดจนเบื่อแล้วข้อ9ที่โรงเรียนมะพร้าวเป็นยังไงข้อ10ทำไมมะพร้าวถึงไม่ตื่นเต้นที่มะปรางจะอัปโหลดวิดีโอที่เขาร้องเพลงบน YouTube จงฟังบทสนทนาอีกหนึ่งรอบเฝ้านึกถึงเหตุการณ์ตอนที่รักกันมันยังอินในหัวใจอยากบอกตัวเองลืมเขาสักทีแล้วมีไหมแต่ทำไมใจมันไม่ตามใจวนเวียนไปแต่รักเธอเปลี่ยนตัวเองใหม่เป็นคนละคนแต่เปลี่ยนยังไงทำไมรักยังอยู่เหมือนเดิม Whoa. รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเก่งมากเลยลูกพร้อมมากๆเลยจ้ะพ่อกับแม่แอบฟังหนูร้องเพลงเหรอคะอายจังเลยร้องเสียงดังขนาดนี้กะไม่คนได้ยินเหรอเนี่ยพ่อในอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลยขอโทษค่ะคิดยังไงถึงร้องเพลงล่ะวันนี้แม่เพิ่งจะเคยได้ยินลูกร้องเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าร้องเพลงเป็นด้วยจริงๆก็เริ่มฝึกร้องได้สักพักแล้วค่ะหนูรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถอะไรเลยถ้าวันนึงมีคนขอให้แสดงความสามารถพิเศษก็คงจะไม่มีอะไรแสดงลูกของพ่อเนี่ยนะไม่มีความสามารถพิเศษน้อยๆหน่อยลูกคิดเล็กเร็วกว่าพ่อตั้งเยอะใช่แถมจำสรรพคุณของสมุนไพรได้เกือบหมดอบขนมก็เก่งแม่นี่ชิดซ้ายเลยก็ใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่อะไรที่จะเอาไปแสดงให้ใครดูได้นี่ลูกตั้งใจจะประสอบชิงทุนหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าจะไปประกวดนางงามเปล่าค่ะแค่อยากมีความสามารถอะไรสักอย่างเอาไว้แสดงให้คนอื่นดูเผื่อว่าสักวันนึงมีโอกาสต้องแสดงแม่รู้แล้วลูกต้องไปเห็นใครทำอะไรสักอย่างเก่งแล้วก็อิจฉาเขาแน่เลยเราไม่เคยสอนลูกให้อิจฉาใครนะคุณไม่มีแรงสร้างสรรค์ให้พูดก็เงียบๆไว้ดีกว่าแม่พ่อก็มันก็เป็นธรรมชาติของคนเห็นคนอื่นดีกว่าก็อิจฉาหรือจะปฏิเสธว่าไม่จริงขนาดพ่อเองยังอิจฉาที่แม่หน้าเด็กกว่าเลยพ่อจะค่ะหนูบอกความจริงให้ก็ได้จริงๆหนูรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองจะทำอะไรก็กลัวว่าคนอื่นจะมองเรายังไงก็เลยคิดว่าจะร้องเพลงแล้วอัพโหลดบน YouTube ดูเผื่อว่าจะได้มีความมั่นใจมากขึ้นดีมากเลยลูกพ่อสนับสนุนร้องดีขนาดนี้เดี๋ยวพ่อจะบอกให้ลูกน้องที่ทำงานตามมาดูกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้ครบทุกคนเลยใครไม่ทำตามตัดเงินเดือนไปเลยดีไหมแม่ด้วยแม่ด้วยแม่จะไปบอกให้เพื่อนในชมรมแม่บ้านทุกคนส่ง SMS ไปโหวตให้ลูกอะไรคุณนั่นมันรายการประกวดร้องเพลงแล้วลูกใครอัพลง YouTube นั่นแหละนั่นแหละฉันแค่จะบอกว่าฉันจะสนับสนุนลูกเต็มที่เฉยๆใจเย็นก่อนค่ะพ่อกับแม่หนูยังไม่แน่ใจเลยว่าจะอัพโหลดดีไหมหนูกลัวคนมาเขียนด่าในคอมเมนต์แล้วจะรับไม่ได้ไม่มีหรอกลูกลูกร้องเก่งขนาดนี้ใครจะมาด่าจริงด้วยอีกอย่างลูกไม่ใช่ดารามีชื่อเสียงนะหาวิดีโอลูกเจอก็เก่งแย่แล้วคงไม่มีใครคอมเมนต์หรอกอ้าวนี่พูดให้กำลังใจลูกหรือพูดให้ลูกหมดกำลังใจให้กำลังใจสิพูดแบบนี้ลูกจะได้ไม่ต้องกลัวไงถ้ามีคนมาดูก็ถือว่าได้กำไรถ้าไม่มีใครมาดูก็ไม่ได้ผิดหวังเพราะไม่ได้คาดหวังถ้าอย่างนั้นหนูจะอัพโหลดค่ะเยี่ยมมากต้องอย่างนี้สิลูกพ่อจะให้พ่อเล่นกีตาร์อยู่ข้างหลังให้ไหมพ่อเล่นเป็นด้วยเหรอกีตาร์น่ะก็เล่นมั่วๆแกทำเป็นว่าเล่นเป็นแล้วก็ทำให้แบ็คกราวด์มัวๆไงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแม่เป็นมือกลองให้ใช้กระป๋องคุกกี้เอาไม่เป็นไรค่ะพ่อกับแม่เดี๋ยวหนูทำเองขอบคุณมากนะคะ
พ่อกับแม่มาทำอะไรห้องยายปรางอะคะหนูหาตั้งนานอาจารย์ให้ผู้ปกครองเซ็นใบอนุญาตให้ไปเข้าค่ายต่างจังหวัดต้นปีหน้าค่ะพร้าวน้องปรางกำลังจะทำเรื่องตื่นเต้นทำอะไรอะคะชีวิตมันน่าเบื่อจะตายมีแต่เรียนแล้วก็กลับบ้านไม่เห็นเหมือนพร้าวทำกิจกรรมโรงเรียนแทบทุกอย่างไปไหนก็มีแต่คนรู้จักปรางก็อยากทำนะแต่ปรางไม่มั่นใจเหมือนพี่พร้าวนี่อย่าเพื่อน้องรู้สึกแย่สิแล้วเป็นพี่นะคุณจะส่งเสริมให้น้องพัฒนาตัวเองโอ้ยพูดจนเบื่อแล้วค่ะพ่อแต่ตอนนี้ปรางคิดได้แล้วปรางกำลังพยายามพัฒนาตัวเองให้มีความมั่นใจมากขึ้นอยู่ใช่ยายปรางกำลังจะร้องเพลงอัปโหลดบน YouTube คนเห็นทั้งโลกเลยโถแค่เนี้ยทำตื่นเต้นไปได้นึกว่าอะไรพ่อกับแม่คะหนูไปนอนก่อนนะคะปรางพี่ว่าแกอย่าทำเลยเสียเวลาไร้สาระยายพร้าวเด็กคนนี้นี่แทนที่จะพูดให้กำลังใจน้องไม่ต้องไปฟังพี่นะลูกพ่อกับแม่เป็นกำลังใจให้ลูกเสมอขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณค่ะแม่คำศัพท์เพราะ to sound beautiful ฝึก to practice ความสามารถ ability talent แสดง to perform to display คิดเลข to calculate สรรพคุณ propertiesqualities, characteristics, สมุนไพร, herb, อบขนม, to bake pastry, ชิดซ้าย, to be completely inferior, อิจฉา, to envy, to be jealous, สร้างสรรค์, constructive, creative, ธรรมชาติ, nature, ปฏิเสธ, to deny,To refuse. หน้าเด็ก To look young. มั่นใจในตัวเอง To be self-confident. สนับสนุน To support. ลูกน้อง Subordinate. ตัดเงินเดือน To cut salary. ชมรม Club. แม่บ้าน Housewife. รายการ TV showด่า to attack to criticize ดารา celebrity star มีชื่อเสียง famous ให้กำลังใจ to encourage หมดกำลังใจ to be disheartened to feel discouraged กำไร profit ผิดหวัง to be disappointed คาดหวังto expect มั่วมั่ว randomly แกล้ง to pretend to fake มั่วมั่ว blurry มือกลอง drummer กระป๋อง can tin อาจารย์ professor ผู้ปกครอง guardian ใบอนุญาต permission formค่าย camp กิจกรรม activity ส่งเสริม to support to encourage to back พัฒนาตัวเอง to improve oneself ไร้สาระ nonsense useless จงตอบคำถามต่อไปนี้ข้อ1ตอนที่พ่อพูดว่าลูกของพ่อเนี่ยนะไม่มีความสามารถพิเศษน้อยๆหน่อ อยพ่อหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามะปรางพูดเกินความจริงเพราะเขามีความสามารถพิเศษข้อ2พ่อกับแม่เชื่อหรือไม่ว่ามะปรางอยากฝึกร้องเพลงเพื่อที่จะได้มีความสามารถพิเศษติดตัวไม่เชื่อพวกเขาคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเหตุผลอื่นข้อ3ทำไมมะปรางถึงหันมาสนใจร้องเพลงเพราะอยากเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองข้อ4แม่ของมะปรางทำอาชีพอะไรไม่ได้ทำงานอยู่บ้านเลี้ยงลูกข้อ5
พ่อหมายความว่ายังไงตอนที่พูดว่าหาวิดีโอลูกเจอก็เก่งแย่แล้วหมายความว่าแค่หาวิดีโอเจอก็ยากแล้วการที่จะมีคนมาคอมเมนต์นั้นยากยิ่งกว่าข้อ6ทำไมพ่อถึงบอกมะปรางว่าเขาไม่ใช่ดาราดังเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะมีคนมาว่าเขาในคอมเมนต์ข้อ7มะพร้าวตามตัวพ่อแม่เพื่อให้พวกเขาทำอะไรเซ็นใบอนุญาตให้เขาไปเข้าค่ายกับโรงเรียนข้อ8มะพร้าวหมายถึงอะไรตอนที่พูดว่าพูดจนเบื่อแล้วเขาบอกน้องสาวหลายหนแล้วว่าให้พัฒนาตัวเองแต่น้องไม่ทำตามจึงรู้สึกหน่ายข้อ9ที่โรงเรียนมะพร้าวเป็นยังไงเป็นคนดังมีแต่คนรู้จักเพราะชอบทำกิจกรรมของโรงเรียนข้อ10ทำไมมะพร้าวถึงไม่ตื่นเต้นที่มะปรางจะอัพโหลดวิดีโอที่เขาร้องเพลงบน YouTubeเพราะเขาไม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องใหญ่และมองว่าเป็นอะไรที่ไร้สาระจงตอบว่าข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิดข้อ1มะปรางร้องเพลงให้พ่อแม่ฟังเพราะต้องการคำติชมผิดข้อ2มะปรางเก่งคณิตศาสตร์ถูกข้อ3มะปรางทำขนมเก่งกว่าแม่มากถูกข้อ4พ่อของมะปรางมีตำแหน่งสูงที่บริษัทถูกข้อ5พ่อกับแม่ของมะปรางเล่นดนตรีเก่งผิดรูปประโยคที่น่าสนใจและตัวอย่างลองเสียงดังขนาดนี้กะไม่คนได้ยินหรอเนี่ยงกไม่ยอมทิ้งอาหารหมดอายุขนาดนี้กะจะเปิดร้านขายของเก่าหรอไงไปหยิบไอ้ที่เขาให้ชิมฟรีมาเยอะขนาดนี้กะไม่กลับมาซื้อของที่นี่อีกแล้วใช่ไหมไม่กะให้ฉันได้แสดงความสามารถในสีน้ำตานี้หน่อยเหรอขนหัวหอมมาเต็มเข่งแบบนี้วันนี้เกรดออกแล้วทำไมไม่เอามาให้แม่ดูกะว่าแม่อาจจะลืมเหรอเสียใจแม่ตั้งเตือนไว้ตั้งแต่เมื่อคืนคิดยังไงถึงร้องเพลงล่ะวันนี้คิดยังไงถึงบอกว่าเมียเขาผอมคิดยังไงถึงเข้าป่าไปหาหมามาเลี้ยงคิดยังไงถึงถามแอว่าจะเอาชาหรือกาแฟคิดยังไงถึงซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมแต่เอาป้ายยี่ห้อออกมันไม่ใช่อะไรที่จะเอาไปแสดงให้ใครดูได้รองเท้าคู่นี้ไม่ใช่อะไรที่จะใส่ไปไหนต่อไหนได้นะมันแพงเกินไปฉันซื้อมาตั้งโชว์เฉยการวาดรูปไม่ใช่อะไรที่จะสอนกันได้ในข้ามคืนโดยเฉพาะตอนนี้ฝีมือเธอไม่ต่างอะไรกับเด็กอนุบาลเรื่องแบบนี้ไม่ใช่อะไรที่ใครจะให้อภัยกันได้ง่ายๆคงต้องใช้เวลาชาตินี้ทั้งชาติหรือไม่ก็ต่อไปชาติหน้าฉันรู้ว่าเล่าไม่ใช่อะไรที่จะเลิกภายใน2วันได้แต่ถ้าฉันไม่ให้เงินเธอเอาไปซื้อวันเดียวก็จบคิดว่าจะร้องเพลงแล้วอัพโหลดบน YouTube ดูเผื่อว่าจะได้มีความมั่นใจมากขึ้นวันนี้ผมอยู่บ้านทำงานเผื่อว่าจะเสร็จทันเดดไลน์แต่ว่าหมาผมดันท้องเสียทั้งวันฉันทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมทุกวันเผื่อว่าเจ้าของบ้านจะลดค่าเช่าให้ผมเปิดวิทยุเสียงดังให้เพื่อนบ้านได้ยินทุกวันเผื่อว่าวันหนึ่งพวกเขาจะย้ายไปอยู่ที่อื่นฉันนับแคลอรี่ของอาหารทุกอย่างที่กินเผื่อว่าจะช่วยลดน้ำหนักได้แต่กลับมีแต่คิดเลขเก่งขึ้นส่วนน้ำหนักเท่าเดิมหาวิดีโอลูกเจอก็เก่งแย่แล้วคงไม่มีใครคอมเมนต์หรอกแค่ตีถูกลูกก็เก่งแย่แล้วจะให้ชนะเนี่ยไม่มีทางแค่มีคนยอมฟังมุกแกก็ดีแย่แล้วยังจะงอนที่เขาไม่หัวเราะอีก
แค่ฝึกให้หมานั่งได้ก็สุดยอดแล้วไม่ต้องถึงกับฝึกให้มันตีลังกาหรอกแค่สามีจำวันครบรอบแต่งงานได้ฉันก็ดีใจแย่แล้วของขวัญน่ะไม่เคยหวังบทสนทนา2Every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. I am beautiful.โอ้นี่ลูกพ่อร้องเหรอเนี่ยสุดยอดมากฟังแล้วขนลุกเลยใช่แม่ไม่นึกเลยว่าลูกจะพัฒนาขึ้นเยอะขนาดนี้ใช่เวลาฝึกแค่ไม่กี่เดือนเองนั่นน่ะสิแล้วทำไมเปลี่ยนจากร้องเพลงไทยมาเป็นร้องเพลงอังกฤษล่ะอ๋อหนูไม่ได้สนใจหรอกค่ะว่าภาษาอะไรหนูแค่ชอบความหมายของมันเฉยๆแล้วมีคนมาคอมเมนต์อะไรบ้างยังมีค่ะแม่มียอดวิว200กว่าแล้วเพิ่งอัปโหลดเมื่อคืนนี้เองเราก็มีคนกดไลค์30กว่าคนแล้วแล้วคอมเมนต์ว่าไงบ้างเนี่ยอะไรพอฟังสิแปลมาเลยนะค่ะมีคนนึงบอกว่าหนูเสียงเพราะกว่าต้นฉบับอีกคนบอกว่าฟังแล้วรู้สึกซึ้งมากน้ำตาไหลแล้วก็มีอีกคนบอกว่าแบบนี้ไปเป็นนักร้องมืออาชีพได้สบายมากสุดยอดจริงๆลูกพ่อน่าภูมิใจจริงๆเห็นไหมว่ามีคนชอบลูกตั้งเยอะตอนนี้มันแจ่มตื่นได้แล้วใช่ไหมใช่ลูกทั้งเก่งทั้งน่ารักแล้วก็นิสัยดีไม่มีเหตุผลอะไรที่ลูกจะต้องรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเลยนะตอนนี้หนูรู้สึกมั่นใจสุดๆแล้วล่ะค่ะพรุ่งนี้หนูจะส่งเดโมไปให้ค่ายเพลงขนาดยังไม่ใช่นักร้องยังมีคนชมขนาดนี้ถ้าออกอัลบั้มต้องขายดีสุดๆแน่ๆคอนเสิร์ตก็คงจะมีคนมาดูเต็มบัตรขายหมดทุกรอบคิดแล้วตื่นเต้นจังเลยเห็นไหมมัวแต่กังวลไม่กล้าลงมือทำเพราะกลัวจะมีคนมาคอมเมนต์ด่าแต่กลับมีแต่คนชมมาหลังอยากทำอะไรก็ทำเลยไม่ต้องกลัวอีกรู้ไหมรู้ค่ะแม่ดีลูกพราวทำไมนั่งเงียบล่ะไม่คิดจะให้กำลังใจน้องหน่อยเหรอไม่รู้สิคะหนูว่ามันไม่เห็นจะร้องเพราะตรงไหนเลยคนที่มาคอมเมนต์แต่ละคนก็มีแต่เขียนเกินจริงคงจะเห็นว่าเพิ่งเป็นวิดีโอตัวแรกไม่ค่อยมีคนดูก็เลยสงสารซะมากกว่าอ้าวทำไมพูดแบบนั้นล่ะลูกดูสิน้องน้ำตาคลอแล้วเมื่อกี้ยังกระโดดโลดเต้นอย่างกับลิงอยู่เลยแม่คะหนูจะไม่ร้องเพลงแล้วตลอดชีวิตการร้องเพลงคงไม่เหมาะกับหนู โอ้ไม่ต้องร้องไห้ลูกพี่ก็ฟังไม่ออกว่าเพราะไม่เพราะเป็นยังไงพร้าวเนี่ยเหรอคะแม่ฟังไม่ออกพร้าวเป็นนักดนตรีนะคะแม่ถ้าพูดความจริงรับไม่ได้ก็อย่าทำวิดีโอเลยดีกว่าไปดูพวกวิดีโอดาราดังๆดิมีใครไม่ถูกด่าบ้างแกคิดว่าทุกคนบนโลกคิดว่าจัสตินทิมเบอร์เลคเสียงดีเหมือนแกหมดเหรอถ้าทุกคนรับคำติไม่ได้แบบแกโลกนี้ไม่ต้องมีนักร้องกันพอดีพอแล้วหยุดพูดเถอะปรางก็รับแล้วไงก็บอกแล้วว่าจะไม่ร้องเพลงอีกปรางฟังพ่อนะเวลามีคนตำหนิอะไรเราต้องปรับปรุงจุดนั้นให้ดีขึ้นจะได้ไม่ถูกเขาว่าแต่ถ้ามันไม่จริงก็ไม่ได้มาสนใจไม่ใช่นิดๆหน่อยๆก็ร้องไห้แบบนี้แต่ลูกร้องดีแล้วจริงๆนะพร้าวขอโทษน้องเดี๋ยวนี้เรื่องอะไรคะแม่หนูไม่ได้ทำอะไรผิดนี่แกให้ฉันช่วยไหมล่ะถ้าชาแนลแกมีฉันร้องด้วยอีกคนต้องมีคนเข้ามาดูแล้วก็สับตะไคร้เยอะมากๆแน่ๆพร้าวร้องเพลงเป็นด้วยเหรอลูกความสามารถรอบด้านอย่างหนูเนี่ยเหรอคะแม่จะร้องไม่เป็นพราวชอบร้องเพลงก่อนมันอีกถ้าแม่ได้ยินแล้วแม่จะอึ้งขอบใจเธอที่เคยรักฉันที่เคยร่วมทางกันมาต้องขอบใจที่ทำให้รู้ว่าไม่ต้องรอไม่ต้องมาช่วยปรางหรอกปรางฟังพี่พราวร้องแล้วความมั่นใจกลับมาทันทีพรุ่งนี้ทำวิดีโอตัวที่สองเลยดีกว่ายายปรางแกหลอกด่าฉันทางอ้อมเหรอเอาละดึกแล้วนอนเถอะพรุ่งนี้มีเรียนพรุ่งนี้วันเสาร์ค่ะงั้นนอนเถอะพรุ่งนี้ต้องรีบตื่นเช้ามากินข้าวเช้า
พ่อกับแม่จะไปนอนละ Good night ค่ะพ่อ Good night ค่ะแม่ Good night Good night Good night จ้ะอย่าทะเลาะกันนะค่ะคุณฉันว่าลูกยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จในเรื่องการสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเท่าไหร่เลยเจอคนพูดไม่ดีใส่นิดนึงก็เสียกำลังใจแล้วลูกควรจะต้องเจอคนวิจารณ์ในทางลบเยอะๆแล้วไม่รู้สึกสะทกสะท้านถึงจะเรียกว่ามีความมั่นใจในตัวเองจริงๆผมเห็นด้วยต่อไปนี้ผมจะสั่งให้ลูกน้องฝรั่งเป็นแอคเคนต์คอมเมนต์แนวชมเป็นแนวด่าให้หมดเลยจงฟังคำถามต่อไปนี้ก่อนฟังบทสนทนาอีกหนึ่งรอบข้อ1มะปรางเลือกเพลงสำหรับร้องบน YouTube จากอะไรข้อ2ทำไมมะปรางถึงมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมากข้อ3วิธีการพูดของมะพร้าวเป็นอย่างไรข้อ4มะพร้าวพูดเกี่ยวกับนักร้องดังๆว่าอย่างไรข้อ5แม่เข้าข้างใครข้อ6ทำไมมะพร้าวถึงไม่ยอมขอโทษน้องสาวข้อ7ทำไมมะปรางถึงรู้สึกดีขึ้นหลังจากร้องไห้เสียใจอยู่พักใหญ่ข้อ8มะพร้าวหมายถึงอะไรตอนที่พูดว่าแกหลอกด่าฉันทางอ้อมหรอข้อ9ทำไมพ่อถึงบอกให้เด็กทั้งสองคนไปนอนข้อ10ใครเป็นคนเขียนคอมเมนต์วิดีโอที่มะปรางร้องเพลงบน YouTube จงฟังบทสนทนาอีกหนึ่งรอบEvery day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. I am beautiful.โอ้นี่ลูกพ่อร้องเหรอเนี่ยสุดยอดมากฟังแล้วขนลุกเลยใช่แม่ไม่นึกเลยว่าลูกจะพัฒนาขึ้นเยอะขนาดนี้ใช่เวลาฝึกแค่ไม่กี่เดือนเองนั่นน่ะสิแล้วทำไมเปลี่ยนจากร้องเพลงไทยมาเป็นร้องเพลงอังกฤษล่ะอ๋อหนูไม่ได้สนใจหรอกค่ะว่าภาษาอะไรหนูแค่ชอบความหมายของมันเฉยๆแล้วมีคนมาคอมเมนต์อะไรบ้างยังมีค่ะแม่มียอดวิว200กว่าแล้วเพิ่งอัปโหลดเมื่อคืนนี้เองแล้วก็มีคนกดไลค์30กว่าคนแล้วแล้วคอมเมนต์ว่าไงบ้างเนี่ยอะไรพอฟังสิแปลมาเลยนะค่ะมีคนนึงบอกว่าหนูเสียงเพราะกว่าต้นฉบับอีกคนบอกว่าฟังแล้วรู้สึกซึ้งมากน้ำตาไหลแล้วก็มีอีกคนบอกว่าแบบนี้ไปเป็นนักร้องมืออาชีพได้สบายมากสุดยอดจริงๆลูกพ่อน่าภูมิใจจริงๆเห็นไหมว่ามีคนชอบลูกตั้งเยอะตอนนี้มันแจ่มตื่นได้แล้วใช่ไหมใช่ลูกทั้งเก่งทั้งน่ารักแล้วก็นิสัยดีไม่มีเหตุผลอะไรที่ลูกจะต้องรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเลยนะตอนนี้หนูรู้สึกมั่นใจสุดๆแล้วล่ะค่ะพรุ่งนี้หนูจะส่งเดโมไปให้ค่ายเพลงขนาดยังไม่ใช่นักร้องยังมีคนชมขนาดนี้ถ้าออกอัลบั้มต้องขายดีสุดๆแน่ๆคอนเสิร์ตก็คงจะมีคนมาดูเต็มบัตรขายหมดทุกรอบคิดแล้วตื่นเต้นจังเลยเห็นไหมมูแต่กังวลไม่กล้าลงมือทำเพราะกลัวจะมีคนมาคอมเมนต์ด่าแต่กลับมีแต่คนชมมาล้างอยากทำอะไรก็ทำเลยไม่ต้องกลัวอีกรู้ไหมรู้ค่ะแม่ดีลูกพราวทำไมนั่งเงียบล่ะไม่คิดจะให้กำลังใจน้องหน่อยเหรออืมไม่รู้สิคะหนูว่ามันไม่เห็นจะร้องเพราะตรงไหนเลยคนที่มาคอมเมนต์แต่ละคนก็มีแต่เขียนเกินจริงคงจะเห็นว่าเพิ่งเป็นวิดีโอตัวแรกไม่ค่อยมีคนดูก็เลยสงสารซะมากกว่าอ้าวทำไมพูดแบบนั้นล่ะลูกดูสิน้องน้ำตาคลอแล้วเมื่อกี้ยังกระโดดโลดเต้นอย่างกับลิงอยู่เลยแม่คะหนูจะไม่ร้องเพลงแล้วตลอดชีวิตการร้องเพลงคงไม่เหมาะกับหนู โอ้ไม่ต้องร้องไห้ลูก
พี่ก็ฟังไม่ออกว่าเพราะไม่เพราะเป็นยังไงพร้าวเนี่ยเหรอคะแม่ฟังไม่ออกพร้าวเป็นนักดนตรีนะคะแม่ถ้าพูดความจริงแล้วรับไม่ได้ก็อย่าทำวิดีโอเลยดีกว่าไปดูพวกวิดีโอดาราดังๆดิมีใครไม่ถูกด่าบ้างแกคิดว่าทุกคนบนโลกคิดว่าจัสตินทิมเบอร์เลกเสียงดีเหมือนแกหมดเหรอถ้าทุกคนรับคำติไม่ได้แบบแกโลกนี้ไม่ต้องมีนักร้องกันพอดีพอแล้วพอแล้วหยุดพูดเถอะปรางก็รับแล้วไงก็บอกแล้วว่าจะไม่ร้องเพลงอีกปรางฟังพ่อนะเวลามีคนตำหนิอะไรเราเราต้องปรับปรุงจุดนั้นให้ดีขึ้นจะได้ไม่ถูกเขาว่าแต่ถ้ามันไม่จริงก็ไม่ต้องมาสนใจไม่ใช่นิดๆหน่อยๆก็ร้องไห้แบบนี้แต่ลูกร้องดีแล้วจริงๆนะพร้าวขอโทษน้องเดี๋ยวนี้เรื่องอะไรคะแม่หนูไม่ได้ทำอะไรผิดนี่แกให้ฉันช่วยไหมล่ะถ้าชแนลแกมีฉันร้องด้วยอีกคนต้องมีคนเข้ามาดูแล้วก็สับตะไคร้เยอะมากๆแน่ๆพร้าวร้องเพลงเป็นด้วยเหรอลูกความสามารถรอบด้านอย่างหนูเนี่ยเหรอคะแม่จะร้องไม่เป็นพราวชอบร้องเพลงก่อนมันอีกถ้าแม่ได้ยินแล้วแม่จะอึ้งขอบใจเธอที่เคยรักฉันที่เคยร่วมทางกันมาต้องขอบใจที่ทำให้รู้ว่าไม่ต้องรอไม่ต้องมาช่วยปรางหรอกปรางฟังพี่พราวร้องแล้วความมั่นใจกลับมาทันทีพรุ่งนี้ทำวิดีโอตัวที่สองเลยดีกว่ายายปรางแกหลอกด่าฉันทางอ้อมเหรอเอาละเอาละดึกแล้วนอนเถอะพรุ่งนี้มีเรียนพรุ่งนี้วันเสาร์ค่ะงั้นนอนเถอะพรุ่งนี้ต้องรีบตื่นเช้ามากินข้าวเช้าพ่อกับแม่จะไปนอนละ Good night ค่ะพ่อ Good night ค่ะแม่ Good night Good night Good night จ้ะอย่าทะเลาะกันนะค่ะคุณฉันว่าลูกยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จในเรื่องการสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเท่าไหร่เลยเจอคนพูดไม่ดีใส่นิดนึงก็เสียกำลังใจแล้วลูกควรจะต้องเจอคนวิจารณ์ในทางลบเยอะๆแล้วไม่รู้สึกสะทกสะท้านถึงจะเรียกว่ามีความมั่นใจในตัวเองจริงๆอืมผมเห็นด้วยต่อไปนี้ผมจะสั่งให้ลูกน้องฝรั่งเป็นเขียนคอมเมนต์แนวชมเป็นแนวด่าให้หมดเลยคำศัพท์ขนลุก to get goosebumps ความหมาย meaning ยอด total amount กดto click แปล to translate ต้นฉบับ original ซึ้ง to be moved to be impressed with น้ำตา tear ไหล to flow to run down นักร้อง singer มืออาชีพ professional สบาย easily without making an effortนิสัยดี to be a nice person ชม to compliment ออก to release to issue บัตร ticket ดัง to be famous กังวล to worry ลงมือทำ to take action วันหลัง later on in the future เกินจริงto be exaggerated claw to well up used with tears กระโดดโลดเต้น to jump around with excitement and delight ตลอดชีวิต entire life เหมาะ to be appropriate to be suitable นักดนตรี musician ความจริง truth คำติ criticismตำหนิ to reprimand to reproach ปรับปรุง to improve ว่า to scold ความสามารถรอบด้าน versatile abilities อึ้ง to be stunned ทางอ้อม indirectly เสียกำลังใจ to be disheartened วิจารณ์to criticize, to critique, ทางลบ negative, in a negative way, ไม่รู้สึกสะทกสะท้าน to not feel influenced, to not get affected. จงตอบคำถามต่อไปนี้ข้อ1มะปรางเลือกเพลงสำหรับร้องบน YouTube จากอะไรความหมายของเนื้อเพลงข้อ2ทำไมมะปรางถึงมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมาก
เพราะเห็นว่ามีแต่คนชื่นชมในความสามารถเขาจากคอมเมนต์บน YouTube ข้อ3วิธีการพูดของมะพร้าวเป็นอย่างไรพูดแรงและไม่รักษาน้ำใจข้อ4มะพร้าวพูดเกี่ยวกับนักร้องดังๆว่าอย่างไรนักร้องดังๆรับมือกับคำวิจารณ์ในทางลบได้ดีข้อ5แม่เข้าข้างใครมะปรางข้อ6ทำไมมะพร้าวถึงไม่ยอมขอโทษน้องสาวเพราะเขาไม่คิดว่าเขาทำอะไรผิดข้อ7ทำไมมะปรางถึงรู้สึกดีขึ้นหลังจากร้องไห้เสียใจอยู่พักใหญ่เพราะเห็นว่ามะพร้าวร้องเพลงได้แย่กว่าเขาเสียอีกข้อ8มะพร้าวหมายถึงอะไรตอนที่พูดว่าแกหลอกด่าฉันทางอ้อมหรอหมายถึงว่ามะปรางด่าเขาโดยที่ไม่พูดออกมาตรงๆข้อ9ทำไมพ่อถึงบอกให้เด็กทั้งสองคนไปนอนเพราะอยากให้เลิกทะเลาะกันข้อ10ใครเป็นคนเขียนคอมเมนต์วิดีโอที่มาปรางร้องเพลงบน YouTube ลูกน้องชาวต่างชาติของพ่อจงตอบว่าข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิดข้อ1แม่ของมาปรางไม่เก่งภาษาอังกฤษถูกข้อ2มาปรางไม่เคยอยากเป็นนักร้องผิดข้อ3มะพร้าวคิดว่ามะปรางร้องไม่เพราะถูกข้อ4มะปรางคิดว่ามะพร้าวร้องไม่เพราะถูกข้อ5มะพร้าวเล่นดนตรีเก่งแต่ร้องเพลงไม่เก่งถูกรูปประโยคที่น่าสนใจและตัวอย่างหนูไม่ได้สนใจหรอกค่ะว่าภาษาอะไรหนูแค่ชอบความหมายของมันเฉยๆผมไม่ได้สนใจว่าอาหารที่กินเป็นอะไรจนกระทั่งรู้สึกมันขยับผมไม่ได้สนใจว่าร่มสีอะไรแค่การฝนได้แล้วก็ไม่มีลูกไม้ก็พอแล้วฉันไม่ได้สนใจว่าแบ็คกราวด์ข้างหลังเป็นอะไรที่เลือกรูปนี้เพราะนานๆจะถ่ายออกมาดูผอมทีถึงจะปิดโกลเด้นเกตมิดเลยก็เถอะเขาไม่ได้สนใจว่าคนไหนสวยเขาเลือกแฟนตรงที่ออกตังเองไหมเวลาไปกินข้าวด้วยกันอีกคนบอกว่าแบบนี้ไปเป็นนักร้องมืออาชีพได้สบายมากแบบนี้ดูหนังผีไม่ไหวแน่ๆแค่ดูมอนสเตอร์อิงยังเป็นลมไปแล้ว3รอบแบบนี้ฉันจะเปลี่ยนกลับเป็นชุดนอนเหมือนเดิมพร้อมจริงๆแล้วค่อยเรียกแบบนี้ใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดอะไรนะไม่เหลือแล้วหรอไอ้ที่ถูกหวย10ล้านอ่ะนะแบบนี้ชาตินี้ไม่ต้องดำน้ำกันพอดีจะให้บอกอีกกี่รอบว่านั่นโขดหินไม่ใช่ครีบฉลามขนาดยังไม่ใช่นักร้องยังมีคนชมขนาดนี้ถ้าออกอัลบั้มต้องขายดีสุดๆแน่ๆขนาดยังไม่เคยเรียนเทควันโดเลยยังเตะต่อยเพื่อนเก่งขนาดนี้ถ้าได้เรียนแล้วก็ไม่มีใครกล้าคบมันแน่ขนาดยังไม่เคยเจอคาร่าเดลวินแกยังบ้าเขาได้ขนาดนี้ถ้าได้เจอคงจะคลั่งหนักกว่านี้แน่ขนาดยังไม่เคยมีแฟนยังกลัวการอกหักขนาดนี้ถ้าโดนแฟนนอกใจคงได้เป็นโสดตลอดชีวิตแน่ขนาดยังไม่ได้ทำงานหาเงินเองยังประหยัดซะขนาดนี้ถ้าต้องหาเงินด้วยตัวเองเมื่อไหร่คงกินข้าววันเว้นวันแน่ๆพี่ก็ฟังไม่ออกว่าเพราะไม่เพราะเป็นยังไงฉันดูไม่ออกเลยว่าถักเปียขนจักรแร้ทำให้มันดูอ่อนโยนขึ้นตรงไหนฉันตื่นเวทีมากพอก้าวขาขึ้นเวทีปุ๊บร้องไม่ออกเลยดีนะเนี่ยที่ร้องแบบลิปซิงค์ผมถามเมียว่าทำไมถึงขอหย่าเมียผมบอกว่าเพราะผมไม่เคยพูดความรู้สึกที่มีให้เขาฟังเลยฟังแบบนี้แล้วผมนี่พูดไม่ออกเลยเราเดาไม่ออกเลยว่าครูโมโหเราเรื่องอะไรเราก็ไม่เคยทำกันบ้านตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว
ความสามารถรอบด้านอย่างหนูเนี่ยเหรอคะแม่จะร้องไม่เป็นแชมป์3สมัยระดับประเทศอย่างเขาเนี่ยเราจะแพ้อะไรนะมีแชมป์โลกมาลงแข่งด้วยเหรอชอบกินฟรีอย่างสมศักดิ์เนี่ยเหรอจะปฏิเสธปาร์ตี้บุฟเฟ่ต์เลี้ยงฟรีของฉันถึงไม่ได้เชิญมันก็มาบ้าการ์ตูนอย่างแกเนี่ยเหรอจะไม่รู้ว่า Toy Story 10จะออกปีไหนขี้หนาวอย่างฉันเนี่ยเหรอจะให้ไปเรียนต่อที่รัสเซียแค่เชียงใหม่ก็หูแดงปากสั่นแล้ว This is the end of the podcast.